ราคาทองวันนี้วันที่12สิงหาคม67รีบหน่อยปรับลดแล้วเทียบราคาสุดท้ายวันที่10สิงหาคม67ข่าวด่วนวันที่12สิงหาคม2567 12:36 น.ราคาทองวันนี้สมาคมค้าทองคำเปิดตลาดปรับลดแล้วเทียบราคาสุดท้ายวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 41,000 บาทเมื่อวันที่12สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันที่12สิงหาคม67เปิดตลาดราคาทองปรับลดลง50บาทเปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลทำให้ราคาทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาทละ 39,673 บาทขายออกอยู่ที่ 41,000 บาทอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำส่วนทองคำแท่งในประเทศรับซื้ออยู่ที่บาทละ 4,400 บาทขายออกอยู่ที่ราคา 4,500 บาทขณะที่ราคาทองคำตลาดโลกโกลด์สปอตอยู่ที่ 2,426 ดอลลาร์ต่อออนซ์สรุปราคาทองวันนี้12สิงหาคม2567ประกาศครั้งที่1ทองแท่งรับซื้อบาทละ 4,400 บาทขายออกบาทละ 4,450 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 39,673 บาทขายออกบาทละ 41,000 บาทในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวงข่าวด่วนวันที่12สิงหาคม2567 18:56 น.ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวงณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเมื่อเวลา 17:50 น.วันที่12สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2567ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้ารับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเมื่อเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของบรรพชิตจีนและยวนแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมาสน์ศิลาทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลาด้านพระพุทธเลิศล้านพาลัยและทรงจุดธูปเทียนไทยที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านพาลัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่บูชาพระรัตนตรัยที่หน้าธรรมาสน์ศิลาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุตสมธรรมและทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์จากนั้นพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาณาแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระบรมวงศ์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาณาแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระบรมวงศ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกลิ่งอุบาเกงทรงประเคนพระครอบพระกลิ่งอุบาเกงแด่ประธานสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ93รูปเสร็จแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระโพล่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ ในหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประธานองคมนตรีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระพันปีหลวงข่าวด่วนวันที่12สิงหาคม2567 12:52 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกปลาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวงเมื่อเวลา 7:46 น.วันที่12สิงหาคม67พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2567ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ประธานองคมนตรีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่โคและปล่อยโคจำนวนหนึ่งคู่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวเกษตรกรนายบุญสมปู่เมืองบ้านเลขที่103หมู่ที่2ตำบลหนองมะค่าโหมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่กรงนกเขาชวาและปล่อยนกเขาชวาจำนวน93ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ตู้ปลาปล่อยพันปลาน้ำจืดจำนวน1ล้านตัวซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่ศกไทยปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาโพงและปลาสวายลงแม่น้ำเจ้าพระยาเ
ื่อให้เจริญเติบโตและเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไป